ในเดือนกรกฎาคมนี่มันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับ4กรกฎานี่ก็200กว่าปีมานี่ก็เป็นการปฏิวัติอเมริกาการประกาศเอกราชของอเมริกาวันที่4กรกฎาคมคือวันชาติของเขาซึ่งผมจะคุยกับท่านเพราะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันชาติอเมริกาแล้ว บางทีเรามักจะมองข้ามอเมริกานะครับเรื่องการปฏิวัติอเมริกาเนี่ยจริงๆการปฏิวัติอเมริกาในศตวรรษเอ่อในสองร้อยกว่าปีเนี่ยอเมริกานี่ปฏิวัติก่อนฝรั่งเศสอีกนะครับและก็เป็นการสร้างระบบประธานาธิบดีครั้งแรกของโลกจอร์จวอชิงตันนี่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของโลกนะ ในขณะที่ประเทศอื่นยังมางุมงาหลาเลยนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วดังนั้นวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องอเมริกาด้วยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมเมื่อร้0ปีที่แล้วหรือศตวรรษหนึ่งผ่านมาเนี่ยก็มีการปฏิวัติใหญ่ในประเทศจีนและวันที่หนึ่งกรกฎานี้มีการจัดการปฏิวัติ ที่มีลักษณะจัดตั้งกลไกลการสร้างระบบพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียที่เรียกว่าพรรคบอลเชวิคเนี่ยมันอยู่ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ตอนปฏิวัติฝรัร่งเศสตอนปฏิวัตรริรัสเซีย ยังไม่ประชามนุษย์ยังไม่มีบทเรียนที่จะจัดตั้งองค์กรปฏิวัติขึ้นดังนั้นในปี1910-1917เนี่ยมีการปฏิวัติจีนใช้วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก่อนแล้วก็แบ่งแยกหน้าที่จัดองค์กรแล้วก็โค่นล้มราชวงศ์ชิง การโค่นล้มราชวงศ์ชิงมันมีสองจังหวะจังหวะที่หนึ่งโดยญญซุนยัตเซนนะครับจังหวะที่สองพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นวันนี้ผมจะคุยกับท่านในหัวข้อที่ตั้งคำถามแนละให้ท่านแสดงความเห็นมาก็เข้ามาแต่วันนี้แสดงความเห็นไม่มากนะครับผมบอกว่าตั้งหัวข้อว่าคิดยังไง ปฏิวัติประชาธิปไตยไทยไม่ล้มกษัตริย์กำจัดสิ้นร้อยปีปฏิวัติจีนจีนนี่ปฏิวัตินี่หมายว่าล้มกษัตริย์ไปเลยนะครับรัเสเซียล้มกษัตริย์ไปเลยแต่ไทยนี่ไม่ล้มกษัตริย์อเมริกาไม่มีกษัตริย์ให้ล้มเพราะไม่เอากษัตริย์ตั้งแต่ต้นเลย เรามาตั้งคำถามกันง่ายๆว่าการปฏิวัติที่เขาของจีนที่ล้มกษัตริย์ไปเนี่ยถ้าไม่ล้มกษัตริย์จีนเนี่ยจีนจะยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมตอบได้จัทีว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าความล้าหลังของระบบกษัตริย์อังกฤษเอ้อกษัตริย์จีนเป็นยังไง อเมริกาเขาไม่เอากษัตริย์ตั้งแต่ต้นเลยเป็นไงครับจเจริญวัยดีไหมฮะดังนั้นในรัสเซียก็เหมือนกันพอล้มกษัตริย์ถ้าไม่ลม้มราชวงศ์โรมานนฟนี่ถามว่ารัสเซียจะ,จะเจริญเติบโตยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมเป็นไป,นปนไม่ได้เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่ากษัตริย์ไม่ดีโดยส่วนตัว อันนี้ก็แล้วแต่ใครใครชอบใครในิสัยใจใคอก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยระบบเนี่ยระบบกษัตริย์เป็นระบบปกครองที่เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ที่ล้าหลังอาศัยภาวะความล้าหลังของมนุษย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญจึงต้องมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์เพื่อที่จะอ้างอิงว่ากษัตริย์เป็นเทพอวตารมาจากฟ้า พราะมนุษย์ยังไม่รู้อะไรไปแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้แต่หลังจากที่วิทยาศาสตร์จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในช่วงระยะเวลา400ปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่รู้จักโลกกลมรู้จักการเดินเรือ,อ,อรู้จักแรงดึงดูดของโลกคนคิดวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยความคิดของมนุษย์เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงระบบปกครองก็เกิดขึ้น ถ้าเราจะมาดูประเทศไทยก็คล้ายกันแต่ทำไมเราทำการปฏิวัติเมื่อสองสี่เจด้าทำไมไม่ล้มกษัตริย์ไปเลยนี่เป็นประเด็นปัญหาที่หลายคนคิดและหลายคนวิจารณ์คณะราษฎรหนักหน่วงไปเลยนะครับก็มีว่าคณะราษฎรน,นี่ผิดพลาดน่าจะล้มไปเลยจะได้จบจบไปทั้งหมดนี้มันมีเงื่อนไขมันมีเหตุการณ์ มันผ่านไปแล้วบางคนก็บอกผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงอดีตไม่พูดถึงอดีต,ดดตก็ไม่เข้าใจบทเรียนก็จําเป็นต้องต้องทาความเข้าใจกันเรามาดูสถานการณ์ว่าหลังจากที่เรา89ปีของการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองของไทยโดยไม่มีการเปลี่ยนระบบกษัตริย์เนี่ยแล้วระบบกษัตริย์สร้างความเจริญหรือสร้างวิกฤตของบ้านเมือง วันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในแ0สบปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยมีการรัฐประหารไม่หยุดหย่อนนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งกษัตริย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่รัชกาลที่9เกือบจะทั้งรัชกาลเลยเพราะท่านครองราชนานั้ง70ปีการรัฐประหารทุกครั้งรัชกาลที่9้าก็เซ็น บางอันไม่สําเร็จก็สู้กันไอ้ที่สาเร็จก็ท่านก็เซน็นและในระยะหลังๆนี้ยิ่งชัดการรัฐประหารนั้นเกือบจะรว่าใส่ใส่พานถวายในหลวงเลยก็ว่าได้ดังนั้นวันนี้ที่เราจะต้องคุยกันถึงเรื่องการปฏิวัติจีนแต่ไม่คุยละเอียดมากแล้วครับถ้าคุยละเอียดมากแล้วยาวเลยครับ ต้นเหตุสำคัญเนี่ยมันมามันมาจากสองเหตุการ์สามเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยครับเป็นสองวันมาเนี่ยเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหตุการณ์ที่สองมีคนหนึ่งพูดถึงถึงการาพรรคคอมมิวนิส ในเชิงชื่นชมในฐานะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไทยคือคุณจรัญดิฐาอภิชัยแต่แปลกพูดตรงกันมีอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไทยครับไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เคยชื่นชมสมาชิกไม่เคยชื่นชมเรื่องการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยในอดีตแต่อยู่ๆวันนี้มาชื่นชมครับออกอากาศเลยไม่ใช่ออกอากาศถ้าออก ออกสื่อเลยคนคนนี้ชื่อนายธรรมนัฐครับแปลกดีนะนายธรรมนัฐเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐชื่นชมจีนแล้วก็พยายามจะพัฒนาประเทศแบบจีนเลยจีนเนี่ยเขามีพรรคคอมมิวนิสต์นำนะผมก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มาคุยกับท่านแล้ว ก่อนที่เราจะพูดถึงว่าจะปฏิวัติกันอย่างไรสังคมไทยจะเปลี่ยนอย่างไรเพราะวันนี้มันดูท่าทางจะตันแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่าภาวะของสังคมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไหมมันมีสภาพดีไหมหรือว่ามันไม่ดีไม่ดีเพราะอายุทอายุทธมันเร็วหรือว่าระบบมันเร็วอันนี้สําคัญนะถ้าระบบมันเร็วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนระบบ จะถามใครดีเนี่ยเพราะว่าผมจะถามอายุธถามไอ้คอสชอถามไอ้ป้อมมันก็คงไม่ตอบผมถามพี่น้องประชาชนก็นแล้วกันว่าท่านคิดว่าอ้ยุธนี่มันมันจะคิดไหมว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม57จเนี่ยจากภาพนี้เนี่ย ที่มารัฐประหารและยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันจะมาเจอกับวิกฤตที่มันไม่เคยนึกฝันเลยคือปกครองประเทศแล้วแก้ปัญหาไม่ได้คนไทยตายเป็นใบไม้ร่วงอย่างเนี้ยคนเขาขับไล่มันทุกวันเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปในอดีตวันที่มันนั่งแถลงข่าวยึดอำนาจ ท่านคิดว่ามันมันจะคิดไหมว่ามันจะมาเจอนาลกวันนี้ผมถือว่าสถานการณ์วันนี้เป็นนรกนรกที่มันสร้างขึ้นนะแล้วเป็นนาลกที่ยังไม่รู้จะไปจบจบตรงไหนครับประชาชนตายไม่ใช่คนยากคนจนตายเท่านั้นวันนี้คนมีสตังก็ตายวัคซีนก็ไม่พอหาก็ไม่ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันภายในแก่งแย่ง ทะเลาะวอกแวงกันท่านมาดูนะครับในสถานการณ์อย่างที่ผมลำดับให้ท่านดูเนี่ยท่านว่ามันมันต้องปฏิวัติกันไหมเนี่ยผมกำลังม,มองเห็นการแตกดับของระบบปกครองไทยระบบ,ระบบพระบบเผด็จก,การไทยเนี่ยมันจะแตกดับคำว่าแตกดับนี่ไม่ใช่อายุทลาออกนะ ผมเชื่อว่าอายุต์ไม่มีทางลาออกแม้เราจะหวังว่ารัชกาลที่สิบจะเปลี่ยนอายุต์แต่วันนี้ผมภาวนาว่าอย่าเปลี่ยนเลยเอาไวเ้เถอะเก็บไว้อย่างเงี้ยดีเพราะว่ามันกำลังจะก่อให้เกิดปัญหาประชาชนเห็นตรงกันว่าต้องเปลี่ยนระบอบเพราะไม่มีทางเปลี่ยนอายุต์ได้เลยเมื่อเมื่อก,อกษัตริย์เขาอุ้มมันอยู่อย่างเนี้ย ภาวะการอย่างนี้ใช่ความถึงพร้อมไหมครับที่จะต้องเปลี่ยนระบบกันแล้วภาวะการแตกดับของระบบะเผด็จการระบบรัฐเผด็จการนี้วันที่สองเมื่อวานนี้ยอดโควิดวันที่สองติดเชื้อเพิ่มหกพันกว่าคนเสียชีวิตวันเดียวหกสิบเอ็ดคนเป็นยังไงครับ วันนี้ผมไม่ต้องมาแจงรายละเอียดนะครับถ้าจะเห็นว่าสถานการณ์มันลุกเล้าไปเรื่อยแล้วประชาชนก็ขับไล่มันเศรษฐกิจพังยับเยินหมดแล้วภาวะการที่อายุต์ไปเปิดการเปิดประเทศการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนี่ผมถือว่าเป็นการดิ้นหนีตายนะ แล้วกำลังดิ้นหนีตายเพื่อจะไปตายที่ใหม่ครับเพราะอะไรวันนี้ไอ้เจ้าโค,โควิดเชื้อกลายพันธ์เดลตา้าสัญชาติอินเดียเนี่ยมันระบาดเข้าไปในอาเซียนในอินโดนีเซียในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศฉ,ฉีดวัคซีนจีนเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับในประเทศไทยเราก็เห็นเนี่ย วันนี้อายุธมาเปิดภูเก็ตอีกแล้วเป็นการเปิดภูเก็ตภาวะการที่สมองตีบครับถ้าท่านจะบอกว่าสุนไนเขาก็ต้องพยายามดิ้นรนเปิดประเทศให้ได้นะแต่การเปิดภูเก็ตในภาวะการวิกฤตที่โลกมันยังระบาดหนักอย่างนี้และวัคซีนไทยก็ไม่มีฉีดยัง ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่นะมันไม่มีคนมาอยู่แล้วผมเข้าใจว่าไอ้คนไปชุดแรกสิบยี่สิบคนนั้นอ้นี้จัดฉากแน่นอนเอาเถอะไม่เป็นไรอยากจะจัดก็จัดแต่สิ่งที่มันสะท้อนที่ภูกเก็ตคือการไร้ระเบียบการไม่รักษากติกาภาวะการที่ไร้ไรวุฒิปัญญาของประยุทธ์ครับ มติชนลงบอกเงี้ยครับก็ประกาศของผู้วา่าราชการจังหวัดภูเก็ตเขาประกาศในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ไปสังสรรค์กันที่ริมหาดเพราะมันยังระบาดอยู่ไอ้นี่ไปนั่งเออแล้วเหยอยู่ที่ริมหาดเนี่ครับอายุตน่ะนี่ครับ ประกาศคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตมีการระบุชัดว่าห้ามมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า10คนขึ้นไปห้ามดื่มสังสรรค์กันในที่สาธารณะเช่นริมหาดและห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านด้วยแต่ภาพที่ออกมาเป็นยังไงครับนี่คือประกาศของจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุมันให้อํานาจไปปรากฏ มันไปนั่งดิ้งกันอยู่ที่ชายหาดที่เขาด่ากันเนะี่ยแล้วแถมยังตกเย็นจัดอีกกินเหล้าเมายากันเออวิจารย์ยับแชร์ภาพงานเลี้ยงภูเก็ตเซนบ็อกรัฐมนตรีนำทีมเฮฮาเสิร์ฟแอลกอฮอล์กันดูสิปรากฏว่า <c oughs> มี ทูดทูดคนนี้เขาก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทูดรัตชาลีจันวันนี้เลยผมว่าจะพูดถึงคนคนนี้หลายทีแล้วแต่ว่าจังหวะไม่มีสักทีนะครับคุณทูดนอกแถวเนี่ยคุณรัตชาลีจันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คมดีเหมือนกันนะในการเสนอความเห็นคุณรัตชาลีจันเขาได้ พูดใน Facebook ของเขาเนี่ยนะครับที่ผมไปเห็นมาคือเขาบอกว่ามันสิ่งที่อายุธมันพูดแซนบ็อกแซนบ็อกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันพูดอะไรของมันวะสรุปความไอ้นี่มันผมเข้าใจว่ามันบื้อเว้คุณทูดนอกแถว เขาบอกว่ามันพยายามจะพูดอธิบายเรื่องนี้เรื่องประสาทสายให้ผมก็กลัวว่าเออผมจะอักติต่อประยุทธ์หรือเปล่าเพราะไปอ่านดูเออของจริงแฮะคุณทูตนอกแถวเขาบอกว่าไอ้ประสาทสายกลายเป็นทรายดูดเนี่ยนะฮะเขาบอกความเฟื้อฟ้าโง่เง่าออกมาเรื่องแซนบ็อกคือประสาสาย คุณทูตนอกแถวเขาพูดวิจารณ์ชัดดีเขาบอกว่าต่างประเทศเขาหัวเราะกันไอ้คำว่าปราสาททรายเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะความหมายมันเป็นลบนะการสร้างปราสาททรายเนี่ยมันมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยลมมาพัดกบพัง น้ำทะเลซัดมาก็พังแล้วมึงไปตั้งชื่อประสาทสายได้ยังไงวะคุณคุณทูตนอกแถวเขาบอกว่าพอข่าวนี้มันออกไปเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศต่างๆเขาได้รับทราบข่าวเขาบอกเขาหัวเลาะก,กันหัวเลาะขบขันและสมเพศไปพร้อมๆกันว่ามีผู้บริหารของนี่หรือผู้บริหารประเทศนี้ แล้วผมดูจากหนังสือพิมพ์นี่นะครับ B B C เขาก็ลงข่าวนี้และยืนยันว่าอายุท์มันหมายถึงประสาทสายจริงๆแซนด์บ็อกซ์เนี่ยภูเก็ตแซนบ็อกซ์กลายเป็นประสาทสายของนายกได้อย่างไรนี่คือข้อความที่ B B C ซึ่งผมเชื่อว่าเชื่อได้นะครับผมก็ไม่เชื่อว่าเห็นออนใครโพสตเพิ่อะไรก็เชื่อตามแล้วไม่ใช่ ผมก็พยายามจะหาข้อมูลผมอยู่ไกลนี่บอกเอ๊ะไอ้ยุทนันพูดมันหมายถึงประสาททรายมึงบ้าหรือเปล่า BBC เนี้ยบีบีซีเขาลงข่าบอกอยากให้ภูเก็ตเป็นปราสาททรายเพราะเราตั้งชื่อว่าแซนบ็อกซ์พูดง่ายๆคือเราก่อสร้างด้วยทรายขึ้นมาเออปราสาททรายเราต้องเติมอิกหินปูนเข้าไปอีกเยอะเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ให้การท่องเที่ยวเรามีศักยภาพและมีคุณภาพและปลอดภัยประโยคข้างบนนี้คือไฮไลท์ของคำตาัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตกลงมันจะสร้างตึกหรือมันจะสร้างปราสาททรายถ้าสร้างปราสาททรายนี่มันเป็นเรื่องเหลวไหลเลยอ่ะบางทีผมก็ไม่แน่ใจนะไอ้ไอคนเป็นสหารนานๆน,น,นี่มันไม่ได้อยู่กับระบบตากกาที่ผมเคยพูดเสมอว่า ผู้แทนนี่เขาอยู่ในระบบตากะต้องโตกันตลอดเวลาไอ้ยุทธเนี่ยันอยู่กับระบบทหารมันไม่ได้โต้เวลามันพูดไปไม่มีใครโต้มันนี่ยิ่งวันนี้มันมีอำนาจมากเหลือเกินไอ้ลูกน้องลูกน้องก็กลัวมันก็ดุเรื่อยดังนั้นไอ้ภาพลักษณ์เรื่องภาษาไทยเนี่ยมันจึงฟ้องตัวมันเองว่านี่คือความเหลวไหลแล้วยิ่งวันนี้ประชาชนก็ขับไล่กันท่านดูนะครับ เมื่อวานนี้ที่น้องๆเขาชุมนุมกันเนี่ยเขาเขียนป้ายเนี่ยมันมันตรงเป๊ะเลยคุณเห็นน้ำตาและกองศพของประชาชนบ้างไหมนี่คือสถานการณ์ที่มันหาทางออกไม่ได้แล้วถ้ารัชกาลที่สิบไม่ทำการเปลี่ยนตัวยุทธและยังอุ้มยุทธอยู่ต่อไปนี่นะครับ รับรองได้ว่าเชื้อนี่มันไปถึงรัชกาลที่สิบแล้วมันจะกลายระบบเป็นระบบใหม่แล้วประเทศนี้ก็จะเกิดระบบใหม่แล้วคุณจรันเขาเรียกเขาเข้าไปพูดในคขับเฮาหลายที่แล้วเขาบอกระบบวัชระประยุทธ์วัชระคือวัชราลงกรเนี่ยบวกกับประยุทธ์เป็นวัชระประยุทธ์แหละเป็นรีจิมวัชระประยุทธ์รีจิม ภาษาฝรั่งที่รีจีมหรือที่แปลไทยว่าเป็นระบอบเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการปกนั่นนะมันหมายถึงเขาไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะครับพูดถึงถึงผู้ปกครองที่ไม่ไม่มีความชอบธรรมเช่นเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ได้เรียบรัฐบาลเกาหลีเหนือนะเขาเรียกรีจีม คิมลีจิมระบบคิมอย่างเงี้ยเข้าใจนะฮะดังนั้นวันนี้พอท่านดูหนังสือพิมพ์ท่านก็จะยิ่งเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์หนังสือพิมพ์พาดหัวแต่ละวันแต่ละวันนี่มันบอกให้เห็นสถานการณ์ว่าไปไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น สถานการณ์วัคซีนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คนตั้งคำถามกันมากว่าจนถึงวันนี้ทำไมยังไม่มีวัคซีนอย่างอื่นทำไมยังผูกขาดอยู่กับวัคซีนจีนจนมีการกล่าวหากันเรื่องวังไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตรงนี้คุณธนพลธนพลอิวสกุลเนี่ย เขาเป็นบอกอฟ้าเดียวกันผมจะอ่านความเห็นเขาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมันมีจุดที่จะต้องเกิดการทำให้เกิดความคิดว่าจะต้องปฏิวัติสังคมกันใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนับจากสองสี่เจหนี่นะครับ มันมีความชอบธรรมมากขึ้นคุณธนพลแกเทียบเอาวันนี้เอาเรื่องวัคซีนเนี่ยไปเทียบกับเรื่องค่าเงินเมื่อ20กว่าปีก่อนที่ไทยวิกฤตหนักรัฐบาลไม่ไม่ยอมลดค่าเงินอุ้มค่าเงินจนกระทั่งกลายเป็นวิกฤต โมหรือว่าแตกเลยฟองสบู่แตกเมื่อปี2540นี่คือเฟ e บุ๊กของคุณธนพลนะครับแล้วเนื้อความของแกคืออันนี้สั้นๆไม่ยาวครับแล้วก็ได้ความแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่เรื่องพักคคอมมิวนิสต์จีนการปฏิวัติจีนทำไม จีนต้องปฏิวัติถ้าราชวงศ์ชิงจีนยังอยู่นี่จีนจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับคุณธนพลบอกจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ถึงวิกฤตโควิด2564อะไรคือใจกลางปัญหาสิ่งที่น่าจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเมื่อ24ปีที่แล้วการที่รัฐบาลไม่ยอมลดค่าเงินบาท เพราะธนาคารพาณิชย์ไปกู้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วไม่ทำประกันเป็นจำนวนมหาศาลถ้าลอยตัวค่าเงินบาทธนาคารเหล่านั้นจะล้มได้เลยหนึ่งในนั้นคือธนาคารไทยพาณิชที่มีกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่ชื่อโอรานชัยประวัติและมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกินดีหมีทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสู้กับสงครามการเงินแล้วก็แพ้ไปคือไม่ยอมลดค่าเงินสู้สู้เพราะว่าข้างหลังนั้นเป็นผลประโยชน์ของวังถ้าไปลดค่าเงินเมื่อไหร่ธนาคารจะขาดทุนอย่างหนักทันทีเลยสู้พอสู้ไปก็แพ้ พอแพ้ยิ่งหนักกว่าเดิมนี่คือวิกฤตปี40วันนี้คุณธนพลเข้ามาเปรียบกับวิกฤตโควิดเดี๋ยวฟังต่อนะครับนวิกฤตการเงินปี40แล้วก็แพ้ไปแล้วนะวิกฤตโควิด2564สิ่งที่เป็นปัญหาขาดใจคือการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายแทนที่จะแทงม้าตัวเดียวคือแอสตาเซเนกาที่สยามไบโอ ของรัชการที่สิบรับจ้างผลิตเพื่อ,อผลิตเมื่อผลิตไม่ทันก็ไปซื้อวัคซีนคุณภาพแย่ yeah, ชื่อซีโนแวคของจีนที่ซีถือหุ้นอยู่จนกลายมาเป็นปัญหาใหญ่และเมื่อเอกชนจะซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเช่นโมเดนาจับไฟเซอร์รัฐบาลก็กีดกันจนถึงที่สุดเขากำลังเปรียบว่า เมื่อ24ปีก็เป็นผลประโยชน์ของไทยพาณิชย์วันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของวังเรื่องวัคซีนตรงนี้ครับท่านจะเห็นว่าถ้าย้อนหลังกลับไปวิกฤตเศรษฐกิจปี1929หรือ2471ที่เขาเรียกว่า Great Depression เมื่อย้อนหลังกลับไป80กว่าปีก่อนเก้าสิบปีก่อนนั้นก็แบบเดียวกันนี่ครับธนาคารแบงก์สยามกรรมจนตอนนั้นยังอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นของกษัตริย์เต็มๆเนี่ยก็ซื้อเงินอังกฤษเงินปอนเก็บไว้เป็นจำนวนมากโดยขาดความเข้าใจว่าเงินมันจะลดราคาได้แล้วก็เกิดวิกฤตการ การเงินใหญ่ของโลกสมัยนั้นเป็นครั้งแรกของระบบทุนนิยมก็เกิดผลกระทบเข้ามาในประเทศไทยอย่างแรงแล้วก็เกิดการจนกระทั่งต้องเกิดการปฏิวัติเพราะมันแก้ย่างอื่นไม่ได้เพราะเจ้าคุมหมดทุกอย่างจึงเกิดบบรุษบุคคลสำคัญอย่างพญาพหลพล,ลพยุหาเสนาแกนนำฝ่ายทหารคณะราษฎรมีหลายคนนะครับ แต่ว่าบุคคลสำคัญที่วันนี้จะหยิบยกมาคุยกับท่านเพื่อจะนำร่องสู่ความคิดว่าการปฏิวัติเมื่อ89ปีเนี่ยทำไมไม่ล้มกษัตริย์เนี่ยที่หลายคนตั้งคำถามแล้วแกนนำอีกคนหนึ่งฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นแกนนำทางความคิดอุดมการการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งจำเป็นที่จะต้องตั้งธรรมศาสตร์ขึ้นในขณะที่เจ้าก็บอกว่า ราษฎรมันโง่คุณปรีดีพนมยงก็เขียนแถลงการบอกถ้าบอกว่าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เหมือนกันในแถลงการฉบับที่หนึ่งแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ว่าราษฎรไม่ได้โง่แต่ราษฎรไม่มีโอกาสพรานายปรีดีพนมยงตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเปิดทางให้ราษฎรเข้าไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ คนจากมหวัยรธรรมศาสตร์ก็เป็นผู้พิพากษาเต็ไมไปหมดไม่เห็นเรอทรายสอดโง่มันจะออกมาได้ยังไงจากธรรมศาสตร์วันนี้จึงเห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้เปิดทางให้ประชาชนแล้ววันนี้เราก็ย้อนกลับมาอีกแล้วประชาชนโง่เลือกตั้งไม่เป็นเห็นไหมฮะเรื่องการปฏิวัติในปี2475เนี่ย ไม่มีการล้มกษัตริย์เนี่ยอาจจะมองได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งหลายคนมองว่าคณะราษฎรทำพลาดไม่ล้มซะเลยจะได้จบจบไปแต่อีกความเห็นหนึ่งมองว่าภาวะวิสัยเนี่ยความตื่นตัวของประชาชนมันยังไม่ถึงพร้อม อย่างในจีนเนี่ยครับมันมีกษัตริย์ก็ใช้อำนาจเต็มที่มีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแล้วก็ความล้าหลังของราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่จนกระทั่งต้องล้มกันไปแต่ถ้ามองดูดูถึงพลังการผลิตมองดูถึงกรอบวิธีคิดหรือความเข้าใจของประชาชน ณวันนั้นนี่มีคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นครับที่เข้าใจปัญหาว่าต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้มีประชาชนเข้าใจมากกว่าและยิ่งวันนี้กษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้แสดงบทบาทชัดมากชนิดที่ไม่ต้องอําพรางเลยแล้วนี่ยนะประชาชนยิ่งเห็น ประชาชนสามารถจะเชื่อมโยงความยากจนของตนกับระบบงบประมาณแผ่นดินได้เชื่อมโยงระหว่างภาษีที่เก็บมาจากประชาชนกับการไม่ได้เอาภาษีไปดูแลประชาชนเนี่ยทำให้ประชาชนยากจนเนี่ยวันนี้ประชาชนเชื่อมโยงได้นี่คือความก้าวหน้าทางข่าวสารความก้าวหน้าทางการผลิตที่ทำให้ประชาชนเข้าใจระบบสังคมมากขึ้น ดังนั้นแน่นอนครับเราอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายว่าตกลงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475ี่เจ็ดห้านั้นทำไปแล้วไม่ตลอดหรือว่าทำได้เท่านั้นตรงนี้เราจะต้องมาดูกันอีกแต่แน่นอนที่สุดณนะวันนี้เนี่ย ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเนี่นะครับประชาชนพร้อมและเข้าใจแล้วเดี๋ยวดูความเห็นของท่านเลยแต่น่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสที่จะทำโพว่าประชาชนคิดยังไงอันนี้ยากมากเพราะในประเทศมันทำไม่ได้ผมจึงเอาหัวข้อนี้มาตั้งแล้วให้เพื่อนเอนเนี่ยแสดงความเห็นเข้ามา ก็เหมือนทำโพครับแต่ว่ามันไม่กว้างพอยังไม่ได้ข้อสรุป100%แต่ได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งว่า,าเฉพาะแฟนคลับต่างๆที่เปิดเสรีที่มาดูรายการโทรทัศน์ของสุนันทีเวีเนี่ยเขามีความเห็นกล้าที่จะเสนอความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าควรจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบกษัตริย์ได้แล้วส่วนจะเปลี่ยนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าณนะความเห็นรูปการจิตสํานึกของประชาชนนี่มันไปแล้วนะซึ่งมันสอดคล้องกับศตรวรรษที่21วันนี้เพราะโลกโลกาพิวัตินี่ข่าวสารมันเป็นเสรีหมดถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงในจีนเราก็จะเห็นคือณนะขณะนี้เราอยู่กับประเทศไทยย้อนหลังกลับไปเมื่อ89ปี ใครที่อยู่เวลานั้นอาจจะมองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งวันนี้คนในประเทศไทยส่วนหนึ่งอาจจะมองว่ากษัตริย์ยังมีประโยชน์อย่าไปเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปประเทศที่เขาเปลี่ยนแล้วอันนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าไม่เปลี่ยนสงสัยจะเจริญอย่างนี้ไม่ได้เช่นจีนเป็นต้นเอานะท่านมาดู กษัตริย์เกือบสุดท้ายหน่อยกษัตริย์องค์นี้เอ,อ่อครองราดยาวนานมากตั้งตั้งจัก,กรพรรดิสามคนและตัวเองเป็นกษัตริย์เองอยู่ข้างหลังแต่ว่าเวลาตั้งกษัตริย์เนี่ยนะั้ตั้งแต,แต่ตัวเล็กๆสองขวบสามขวบอ่าแล้วสองขวบสามขวบจะบริหารได้ไงวะ ไอ้คนรักษาราชการเนี่ยแหละคือกษัตริย์ตัวจริงนั่นก็คือพระนางสูสีไทยเฮาพระนางสูสีไทยเฮานี่ปกครองหลังจากห้องเต้ตายเนี่ยนะครับหัวแกตายแล้วแกขึ้นครองเนี่ยครองอำนาจเนี่ยยาวนานมากกษัตริย์สมคนน่ะหลานแกลูกแกเนี่ยแต่ละคนก็กว่าจะตายก็3าบ สี่สิบปีสรุปแล้วแกปกครองอยู่สี่สิบห้าสิบปีท่านเห็นหน้าตาคุณสูสีไทยเฮาก็คืองิ้วดีๆนั่นเองหน้าตาอย่างนี้เล็บนีิยาวเฟ้ยใช่ไนหะผู้ปกครองอย่างนี้เนี่ยถ้าวันนี้ระบบกษัตริย์จีนยังมีแล้วมีงิ้วอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยผมถามหน่อย เจองี้อย่างเงี้ยแล้วต้องฟังกันนะไม่ฟังก็สั่งตัดหัวได้นะถ้าท่านเห็นรูปอย่างสูสีไทยเฮาอย่างนี้ผมว่าทุกวันนี้คนมีความเห็นตรงกันว่าเออที่ล้มมันในดีแล้วถ้าไม่ล้มนี่จีนทั้งสายจะจะจะไม่มีทางเจริญอย่างนี้แน่นอนแล้ววันที่แกอยู่เนี่ยนะจีนก็เป็นประเทศใหญ่กว่าเขาแต่ลบกับใครก็แพ้หมด ลบกับญี่ปุ่นประเทศเล็กๆก,ก็แพ้ลบกับฝรัง่งเอาจะบอกฝรั่งมันเก่งแต่มันมาไกลเหลือเกินนะนั่งเรือกันมานี่ยน,นะแพ้หมดทุกชาติเข้ามาลุกแผ่นดินจีนหมดเพราะว่าทหารแกก็ถือเงาวเป็นนักมวยเล่นกำลังภายในมีกองทหารสมัยใหม่ก็เล็กๆก,ก,ก็ตั้งขึ้นมากองหนึ่ง มีการปฏิรูปหลานชายแกเนี่ยชื่อกษัตริย์กวางสุยกวางสรีกวางสุีเนี่ยเป็นจกักรพรรดิที่ขออนุญาตทำการปฏิรูปจีนปรกากฏเพอปฏิรูปทำไปได้ร้อยวันเนี่ยแกก็ปราบแกไม่ต้องการให้ปฏิรูปเพราะดันเอางบประมาณ จะไปปรับปรุงกองทงกองทัพแกก็ไม่ให้ไปปรับปรุงแกก็เอางบประมาณที่จะไปปรับปรุงกองทัพเรือเนี่ยมาทําพระราชวังขุดเออขุดเอเอทะเลสาบซินไ่ที่ที่ปักกิ่งเพื่อจะไว้พักผ่อนก็หน้าตาแกอย่างเงี้ยมันถึงได้มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่คนจีนอดอยากเนี่ยไม่มีจะกินเนี่ย แกกินอักับข้าวไปร้อยร้อยอย่างแต่กินแค่คำสองคำก็แก่แ,กแล้วนี่แกจะกินได้สักเท่าไหร่กินสักคำสองคำดมดมดม,ดมดมดมแล้วก็ทิ้งนี่คือชีวิตในราชในพระราชวังจีนในเวลานั้นการถ่ายทอดสมัยนั้นไม่มี YouTube ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องปากต่อปากเล่ากันไปขบวนการ ที่จะคิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงจีนไม่มีหนทางเลยครับก็ต้องปฏิวัติล้มราชวงศ์จีนดังนั้นพอเราดูอย่างนี้มันมันผ่านไปแล้วประวัติศาสตร์ผ่านไปแล้วล้มไปแล้วเราถึงได้เห็นความล้าหลังของราชวงศ์จีนอย่างยิ่งแต่ในประเทศไทยเห็นความล้าหลังไหมคนตาสว่างเห็นว่าล้าหลังแต่คนบางคนก็เห็นว่าล้าหลัง แต่กูรู้ว่าถ้าถ้ากูเห็นลาหลังเดี๋ยวไม่ไม่มีรับประทานก็ต้องอวยไปมันถึงเกิดความสับสนไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องก็เจอสื่ออวยเข้าไปอีกเพราะมีสปอนเซอร์มันก็ครอบงำความคิดคนก็เลยมึนชากันสิตกลงไม่รู้ว่าระบบกษัตริย์ลาหลังหรือไม่ลาหลังมันก็เชียร์กันเลยเชียร์กันเลยโอ้พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถโอ้ยสิริวัณว,วีก็ทรงพระปรีชาสามารถออก แบบเครื่องแต่งกายเก่งเหลือเกินไปขี่ม้าก็ออกเก่งตีแบดก็ออกเก่งพระองค์พาก็ออกเก่ง,ยง,งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เพราะมันพูดอย่างอื่นไม่ได้ทีวีวิทยุหนังนสือพิมพ์ก็ต้องอวยกันแหลกรานอวยกันจนอ้วกนี่ผมว่านะคือคือเราก็เห็นอนะ่ะอย่างเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยพระองค์ท่านกับสุขภาพไม่แข็งแรง เวลาไปพูดทีก็คอพับพูดก็เออเออฟังก็ไม่รู้เรื่องโอ้โหนักเรียนนักศึกษาบอกทรงพระปีชาวสามารถเหลือเกินการที่จะคิดได้อย่างนี้พูดได้อย่างนี้ในประเทศไทยมันทําไม่ได้การพูดความจริงในประเทศไทยทําไม่ได้สื่อมันก็ต้องอวยกันไปประชาชนก็มืนชากันไปทั้งหมดนี้ ผมเอาเรื่องของจีนมาให้ท่านดูแล้วท่านดูนะครับกษัตริย์จีนนะครับกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยชื่อกษัตริย์ปูยีปูยีเป็นจัก,กรพรรดิองค์ที่สามที่นางสูสีไทยเอาเป็นคนแต่งตั้งคนที่หนึ่งก็อายุขนาดนี้แหละครับประมาณสองขวบสามขวบ จนกระทั่งโตยี่สบสามสแล้วก็ตายก็ตั้งใหม่สองขวบสามขวบก็โตขึ้นอีกระบบอย่างนี้มันทันสมัยอ่ะผมให้ดูกษัตริย์องค์ที่สามที่นางสูสีเทงเฮาแต่งตั้งเป็นจกักรพรรดิคือกษัตริย์ปูยีตอนที่ท่านเห็นรูปแรก,แรกเลยเนี่ยนะครับนั่นแหละคือขึ้นเป็นจกักรพรรดิแล้วนะ อายุสองขวบนี่เป็นจักรพรรดิแล้วครับ <laughs> แล้วโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็แต่งตัวอย่างนี้ครับแต่รูปที่สามนี่สังคมจีนปฏิวัติแล้วถูกจับติดคุกอนกษัตริย์ปูยีนี่กำลังเย็บกระดุมเสือ้อไม่เคยทำอะไรสักอย่างเลยในชีวิตทำอะไรก็ไม่เป็นผูกรองเท้าก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไปดูหนัง last emperor ได้นั่นแหะ สร้างมาได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเจ้าตัวกษัตริย์ปูยีสมมุติว่าถ้าถ้าระบบกษัตริย์จีนยังอยู่เนี่ยสีจิ้นผิงแต่งตัวอย่างนี้ออกว่าราชการจัก,กรพรรดิเป็นสีจิ้นผิงอย่างนี้เนี่ยท่านว่ามันจะเจริญไหมแต่งบบลิเกยเนี้ย วันนี้ว่ากันจริงๆในจีนเขาก็เห็นว่าอย่างนี้มัน,ม,นมันดูแล้วก็หลถ้วยหมดแล้วนี่คือรูปจักรพรรดิปูยีวันที่มีอำนาจอยู่ดังนั้นการปฏิวัติจีนก็เกิดขึ้นแต่ก็ใช้เวลานะครับขบวนแรกของการปฏิวัติ คือขรบวนการเขาเรียกถงเมืองหุยคณะกู้ชาติจัดตั้งเป็นพักเหมือนกันคล้ายพักแต่ใช้ชื่อถงเมืองหุยแล้วต่อมาก็เป็นตั้งเป็นพักรูปการคือกกมินตังนี่คือตอนที่ปฏิวัติสำเร็จใหม่ๆมันคนละเรื่องเลยไม่มีการแต่งริเกแล้ว เลิกชุดลิเกนะครับดังนั้นถ้าวันนี้จีนยังไม่ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ก็จะมีลิเกสู่สีไทเฮาสู่สีนุ่นซานนี่สู่สีนี่แต่งลิเกบริหารกันอย่างเงี้ยน,นี่ก็คือรูปของการปฏิวัติซินไหเป็นการปฏิวัติศักราชใหม่นำโดยซุนยัเตเซนดรซุนยัตเซนก็กลายเป็นบิดา ของชาวจีนเป็นผู้โค่นล้มราชวงศ์ชิงถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์จะเห็นว่าการโค่นล้มราชวงศ์ชิงของออซุนยัตเซนนั้นโดยขบวนการถงเมิงหุยหรือขบวนการพัรก๊กมินตั๋งที่ตั้งจีนคณะชาตินยนะจริงๆมันเป็นการผุโซมของระบบกษัตริย์จีนเต็มกำลัง ปาโกว่าเขาทำการตั้งกองกำลังครับเวลาจะล้มกษัตริย์เนี่ยเขาตั้งกองกำลังผมไม่ได้บอกว่าตอนนี้ต้องตั้งกองกำลังยังไงนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนี่เล่าประวัติศาสตร์บทศึกษาเข้าห้องเรียนเนี่ยตั้งกองกำลังซุ่มซ่อนไว้อยู่ที่เซียงไฮ้หลายหลายมณฑล คือคนเริ่มเห็นด้วยว่าเฮ้ยไม่มีทางอื่นแล้วต้องตั้งกองกำลังล้มกษัตริย์ตัวนั้นลุกขึ้นสู้แถวเสียงให้แถวเทียนศินหลายเมืองแพ้อย่างว่าแหละครับจะไปเอากองทหารของจีนมาก็ไม่ได้เพราะการจัดตั้งก็แข็งแรงนะของจีนนี่ ก็ต้องเอาประชาชนประชาชนก็ตัดสินใจสู้พลเรือนนี่ยแหละแล้วก็สร้างกำลังกันขึ้นเองปรากฏว่าสู้ไปสิบกว่าปีไปชนะที่แจ็คพอตที่อู่ฮั่นไอ้ที่เกิดโรคไวรัสอู่ฮั่นเลยครับเพราะมันกำลังมันผุโสมเต็มที่แล้วปรากฏเกิดกระบฏขึ้นที่เมืองเสฉวน อยู่ไม่ไมห่างจากอู่ฮั่นรัฐบาลจีนตัวนั้นภายใต้เอกรสัรตัวสองขวบเนี่ยไอ้ไอปูยีเมื่อกี้ที่ท่านเห็นนะก็เลยเอเอไอ,อ้ตัวแทนก็ส่งทหารไปทหารก็ไม่พอก็ไปเอาทหารของมณฑลแถวเมืองหันเขา้เอาอู่ฮั่นยกกำลังทหารจากที่นั่นไปปราบที่ เอ่อ,อ,อที่เสฉวนาระว่ากองกําลังของสุญญสินได้จังหวะพอดีเลยมึงขนทหารไปกูลุกลุยเลยชนะครับยึดเมืองได้ที่นั่นก่อนตรงกลางพอชนะปั๊บข่าวมันเหมือนไฟลามทุ่งเลยอีกมณฑนหนึ่งบอกกูก็อยากล้มกษัตริย์เต็มทีพวกทหารในประจำการในตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางตรงกลางจีนนี่หลายมณฑน มันมันเหลืออดแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ทหารเขาก็เหลืออดกันแล้วนะทหารในประเทศไทยนี้เหลืออดนั้นยังพูดไม่ได้เทนั้นเองในจีนก็ลอจังหวะอย่างเนี้ยครับจีนพอพวกก๊กมินตั๋งยึดได้ปับ๊บหลายเมืองเอาเลยยึดเลยยึดเลยก็มาเป็นแนวร่วมกับก๊กมินตัง๋งนานละจึงเปิดสักราดของการ ชัยชนะของการปฏิวัติจีนแต่แน่นอนครับจีนมันใหญ่มากยังลม้งลมไม่ได้หมดทีนี้ไอกองทหารหลักๆก,กองหนึ่งที่อยวนซื้อไขมันอยู่เนี่ยรัฐบาลกลางของจีนก็ส่งไปปราบปราบพวกก๊กมินตัง๋งปราบพวกคณะปฏิวัติของญญซูนิเซน ไปปราบเสร็จชนะแต่ตอนนั้นสูสีไทฮาวตายแล้วแล้วก็ระบบข้างในมันผุโสมเต็มที่ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าระบอบปกครองของจีนในเวลานั้นโดยราชวงศ์ชิงมันอยู่ไม่ไหวแล้วไม่สามารถจะนำความเจริญมาให้กับประเทศชาติได้แล้วนั่นแหละมันถึง เกิดเป็นไฟลามทุ่งพรึบเลยแต่พรึบแล้วยังไม่จบฮะซับซอ้อนไอ้ยนซื้อไขก็มาปราบกบฏมาปราบพวกปฏิวัติชนะเกิดกิเลสบอกเออกูอยากจะเห็นเห็นว่าไปไม่ไหวแล้วล่ะเปลี่ยนเลยดีกว่ากูจะขอขึ้นเป็นประธานาธิบดีก่อนเลยกันก่อนเลยก็แล้วกันก็เลยเจรจา กับซุนยัตเซนที่ตอนนั้นมีกําลังอยู่ทางใต้อยโยนสื้อไขเป็นกองกําลังของรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่ากูพลิกแล้วคันเนี้เพราะว่าไอากรร้กษัตริย์ปูยีองค์ที่ว่าเนี่ยมันตัวมันสองขวบอะฮะแลวเตียมันเป็นผู้สําเร็จราชการแทนเพราะตอนนั้นซุนยัตเซนไอ้ซุสีไทเฮาตายแล้วพ่อมันเป็นผู้สําเร็จราชการแทนก็ไม่มีบารมีมากพอ ไอ้เจ้าโดนสือใคเห็นได้จังหวะเหมาะกูเป็นใหญ่เองก็แล้วกันว่าก็เลยเจราจากับซุญ,ญิเซนบอกขอให้ฉันเป็นประธานที่บดีคนแรกแม่เอาไหมซูญ,ญิเซนบอกเห็นแล้วเฮ้ยได้เว้ยเอาเลยพอเอาปั๊บเท่านั้นละจบเลยราชโอนชิงพังเพราะกองทหารแยกมาแล้วเป็นกองทหารสมัยใหม่กองเดียวของจีนครับ ที่นำโดยไอ้เจ้ายวนสื่อไขครับนี่ประวัติศาสตร์ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูประเทศไทยณวันนี้เราได้ใช้ระบอบผด็จการสมบูรณ์แบบหรือเป็นผด็จการของราชาธิปไตยวันนี้ทหารตำรวจพระพระด้วยนะ เกิดถูกอำนาจกดทับหมดกษัตริย์ใช้พระราชะอำนาจแต่งตั้งทหารตามใจชอบแต่งตั้งพระตามใจชอบตัวช้างตำรวจตัวช้างทหารไม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนเดี๋ยววันนี้มีข่าวมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวพิเศษมาให้ท่านดู ว่าในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเกิดการหมุนกลับใหม่อีกแล้วไอ้เจ้าโจกกำลังจะมานั่งจอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้จะมีอีกคนหนึ่งมาอีกแล้วเดี๋ยวจะเปิดข่าวกับท่านเดี๋ยวในเบรกสอง